โอเคนะครับหลังจากไม่ได้ทำมานานมากคือจำไม่ได้แล้วว่าคลิปสุดท้ายเนี้ยทำไปเมื่อไหร่ก็ไม่ได้มีอยู่ในความคิดนะครับว่าจะเลิกก็คือยังทำต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนสุดท้ายเนี่ยมันไปจบที่ตรงแอปสตอร์ทีเนี้ยผมก็เลยคิดว่าจริงๆเนี่ยจะเอาแอปพลิเคชันที่ผมลงเพิ่มมาให้ดูว่ามีตัวไหนบ้างที่น่าใช้แล้วก็ตัวไหนที่ผมใช้เป็นประจำหรือว่าใช้แล้วพบว่ามันเวิร์กกว่าทั่วไปจะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมเนี่ยความสามารถโดยพื้นฐานของตัว OS เนี่ยมันทำได้ดีแล้วแหละมันทำได้หลายเรื่องแล้วทำได้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยก็ขาดบางเรื่องที่เราจำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันมาช่วยนะครับทีนี้มาดูกันว่าแอปอะไรบ้างที่ผมลงเพิ่มก็คือทั้งหมดเลยที่อยู่หน้าเนี้ยทั้งหมดคือแอปพลิเคชันที่ลงเพิ่มก็หลักๆแล้วเนี่ยตัว Mac เนี่ยสามารถที่จะเปิด zip ไฟล์ได้อยู่แล้วแต่ว่าการเปิดของมันเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าเราเปิด zip ไฟล์เนี่ยไอการเปิด zip ไฟล์เนี่ยของ Mac เนี่ยมันจะแปลกกว่า Windows นิดนึงตรงที่ว่าเวลาเราดับเบิลคลิกเนี่ยถ้าไม่ได้ลงโปรแกรมนะครับนี่เดี๋ยวผมลองให้ดูว่าถ้าสมมติว่าใช้ตัว Archive Default เนี่ยมันจะระเบิดไฟล์นั้นนะทิ้งเข้ามาที่ตรงตำแหน่งที่เรานั่นแหละที่เราดับเบิลคลิกไฟล์ทีเนี้ยถามว่าในมุมของความสะดวกเนี่ยไม่เถียงครับมันสะดวกมากเลยแล้วก็เขาเรียกอะไรนะสำหรับ Mac แล้วว่าผมว่าตรงไปตรงมาไม่ต้องลีลามากผมว่า180หรือ90การใช้งานแบบเนี้ยสะดวกแต่ว่าคือมันจะมีบางอารมณ์ที่เราคนที่เราใช้ Windows เราจะรู้ว่าเฮ้ยเวลาเราเปิด zip ไฟล์เราสามารถเปิดเข้าไปดูเนื้อในข้างในมันได้ก่อนแล้วเราจะ extract หรือไม่ extract เนี่ยมันอยู่ที่เราตัดสินใจอีกทีนึงไอโปรแกรมที่ชื่อว่า iZip เนี่ยครับไอตัวเนี้ยมันเป็นซอฟต์แวร์0 บาทใน App Store ครับสามารถดาวน์โหลดมาลงได้เลยนะครับ iZip ตัวนี้ของผมลงละตัวนี้นะครับ iZip Archiver ไม่ใช่ iZip รุ่นด้วนนะไอตัวเนี้ยเสียตังค์มาเลยไม่เคยใช้เลยก็สามารถดาวน์โหลดมาลงได้ทีนี้พอเราดาวน์โหลดมาลงเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดคือเวลาเราดับเบิลคลิกไฟล์เนี่ยมันสามารถอ้าวเป็ดนะครับอ๋อตอนนี้มัน default มันเป็นอันนี้เราสามารถเปิดมาที่ iZip แล้วเราดูข้างในก่อนได้ว่ามันมีอะไรอยู่เราต้องการจะ extract หรือไม่อะไรเงี้ยครับก็ถามว่าสะดวกไหมผมว่าไม่สะดวกเท่ากับตัว default เนี่ยจะเห็นว่าทุกวันนี้ผมก็ยังเซต default เป็นตัวของที่ Apple ให้มาอยู่นะครับแต่ในบางโอกาสมันจำเป็นที่แบบเราอยากจะรู้ไงว่าข้างในมันมีอะไรอยู่ผมก็จะมาเปิดดูก่อนเช่นอย่างเงี้ยอยากเห็น Kindle Previewer ข้างในคืออะไรถึงเนี่ยเปิดมาดูตึ้งข้างในมีอะไรอยู่เงี้ยผมก็จะเห็นเนาะมีแอปพลิเคชันอยู่ในนั้นเลยถ้า extract มาก็ได้แอปมาตัวหนึ่งเงี้ยนี่จบไปแอปหนึ่งแล้วก็อีกแอปหนึ่งที่แนะนำให้ลงเลยคือตัวนี้ครับ Free Memory ตัวนี้ก็ชื่อ Free Memory ก็ฟรีด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คือ
เซิร์ชเลยฟรีเมมโมรีก็ใช้ไม่ต้องโปรก็ได้ครับเนี่ยผมใช้ตัวฟรีอยู่ตัวนี้คือข้อดีของมันคืออย่าต้องปูนิดนึงอธิบายเรื่องเมมโมรีของ Mac ก่อนเปิด Activity Monitor มาครับผมจำไม่ได้ว่าผมเคยอธิบายหรือเปล่านะแต่ก็เอาเร็วๆใน System Monitor เนี่ยไอ้ System Memory เนี่ยของ Activity Monitor Memory ของ Mac อ่ะจะมีทั้งหมด1 2มีทั้งหมด4 สถานะฟรีคือบริเวณที่ไม่มีใครจองสำหรับการใช้งานอยู่ Wired ไออันเนี้ยเป็นเมมโมรีที่ห้ามปลดออกจากเมมโมรีเลยเนี่ยที่บอกว่ากินไป840เมกเนี่ยคือจะปลดออกจากเมมโมรีไม่ได้ส่วนเนี้ยคือจะต้องถูกตรึงอยู่บนเมมโมรีตลอดเวลาส่วนใหญ่ที่กินอยู่ตรงเนี้ยก็คือพวก OSเอาไปใช้งานนะครับส่วนใหญ่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะมันมีส่วนอื่นด้วยเหมือนกันที่ถูกโหลดเราต้องวายเลยห้ามเอาออกจะค้างอยู่ในเมมโมรีเลยส่วนที่3คือ Active คือพวกเนี้ยพวกโปรแกรมที่เราเปิดเนี้ยเพิ่งจะใช้งานเนี่ยจะถือว่าเป็น Active หมดเลยครับมันยังใช้งานอยู่ส่วนที่4คือ Inactive คือหมายความว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเคยใช้งานมาก่อนเช่นสมมุติว่าถ้าผมมีการเปิดแอปพลิเคชันหรืออะไรก็ตามแล้วผมปิดไปแล้วมันไม่คืนเมมโมรีนะครับสำหรับ Mac OS 10เนี่ยผมว่าอาจจะเป็นตั้งแต่เวอร์ชันไหนก็ไม่รู้แหละคงเป็นมานานแล้วว่า OS ของ Mac เนี่ยแอปพลิเคชันอะไรก็ตามที่ขึ้นไปอยู่บนเมมโมรีแล้วจะไม่คืนเนี่ยไอ้305เนี่ย309เมกเนี่ยคือมันเกิดจากการที่ผมไปเปิดโปรแกรมแล้วผมปิดไปแล้วสถานะก่อนที่มันจะเป็น inactive คือมันเคย active มาก่อนแล้วพอถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งที่มันไม่ได้ทำงานไม่ได้ใช้งานเนี่ยตัว OS มันจะเซตเป็น inactive หลังจากเพราะฉะนั้น memory ส่วนที่ตีคร่าวๆนะครับว่าเราจะใช้งานได้จริงคือฟรีบวกด้วย inactive ครับทีนี้ไอ้โปรแกรม Free Memory เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือมันจะโชว์ Free Memory ให้เราเห็นว่าตอนนี้เครื่องมี Memory อยู่141.45 กิกฟรีอยู่นะแล้วถ้าสมมุติว่าผมต้องการจะฟรีผมสามารถเนี่ยใช้คำสั่งจิ้มมันแล้วตึ้งแล้วสั่ง Free Memory ตึ้งมันจะเอา Memory ส่วน Inactive คืนแล้วเราจะได้ฟรีเมมโมรีเพิ่มเนี่ยปึ้งแต่มันไม่ใช่ว่าแบบอินแอคทีฟทุกที่เราจะได้คืนหมดนะคือมันก็จะได้คืนกลับมาบ้างบางส่วนเพราะว่าบางส่วนมันยังไม่ถึงช่วงจังหวะที่จะต้องคืนนี่ปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ได้มาสั่งฟรีเมมโมรีมันหรอกเพราะว่าจริงๆต้องการแค่ดูว่าตอนนี้ตัวเครื่องอ่ะเหลือเมมโมรีเท่าไหร่แต่จะสั่งต่อเมื่อสมมติว่าถ้าผมรู้ว่าเดี๋ยวต่อไปผมจะเปิดแอปพลิเคชันใหญ่ๆหรือทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้เมมโมรีเยอะมากๆแล้วมันเหลือแบบ100เมกอย่างเงี้ยผมจะสั่งฟรีเมมโมรีก่อนเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมโปรแกรมมันเปิดช้ามากเพราะว่ากระบวนการของ OS ของ Mac เนี่ยคือถ้ามันเปิดมาแล้วมันเจอว่าเมมโมรีเหลือน้อยสิ่งที่มันจะทำก่อนเลยก็คือทำเหมือนเราคลิกอันนี้ครับเราสั่งฟรีเมมโมรีซึ่งอย่างเมื่อกี้ตอนที่ผมสั่งก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันใช้งานใช้เวลาอยู่ประมาณแบบสัก5วิ6วิเลยเหมือนกันนะแอปพลิเคชันบางตัวฉลาดพอที่จะบอก OS ว่าฉันต้องการเมมโมรีมากกว่านี้ฮะ OS ก็จะเคลียร์ให้แอปพลิเคชันบางตัวถึกดึกดำบรรพ์มากเนี่ยมันไม่สามารถบอกได้มันก็อาจจะแบบเปิดไม่ขึ้นอะไรเงี้ยหรือมีกระบวนหรือทำให้แบบการทำงานเพี้ยนไปนะซึ่งผมเคยเจอว่าแบบเวลาใช้งานใน AI Photo เนี่ยตอนที่เมมโมรีเหลือน้อยมากๆเนี่ยเครื่องมันจะเพี้ยนเพราะฉะนั้นช่วงที่แบบว่ากำลังทำงานใน AI Photo แล้วหรือเห็นว่าเมมโมรีมันใกล้จะหมดเนี่ยผมก็จะมาสั่งฟรีเมมโมรีก่อนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแบบปัญหาพวกนี้แบบไม่มีคนเลสไปหา Apple หรือเปล่าก็ไม่รู้มันถึงแบบปล่อยให้ค้างคาอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับรอบนี้เอา2โปรแกรมง่ายๆไป
ไปลองเล่นกันดูก่อนละกันนะครับ